เข้าใจใครที่รักน้องหมาน้องแมวนะครับแล้วก็ชอบชมโชว์ความสามารถของน้องหมาน้องแมวงานใหญ่งานนี้นะครับมีมาฝากกันนะครับสำหรับซีซ่ามิลานไลฟ์ Love Your Dogs Tour นั่นเองนะครับก็ได้แบบคนฝึกสุนัขนักฝึกสุนัขนะครับระดับโลกมาเปิดโชว์ครั้งแรกในบ้านเรานะครับแถลงข่าวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจากงานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเวสเพสอตินอนะครับพรีเซนต์ซีซ่ามิลานไลฟ์ Love Your Dogs Tour นั่นเองครับงานนี้ก็ได้สุดยอดครูฝึกสอนสุนัขนะครับชื่อดังระดับโลกนะครับอย่างซีซ่ามิลานบินลัดฟ้ามาร่วมแถลงข่าวด้วยตัวเองเลยทีเดียวนะครับงานนี้เจ้าตัวบอกว่าตื่นเต้นและก็ดีใจนะครับที่ได้มาจัดโชว์ที่เมืองไทยตื่นเต้นกว่าแสดงที่บ้านตัวเองอีกนะครับงานนี้ก็ได้นางฟ้าของมวลสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับจากมูลนิธิ The Voice นะครับอย่างคุณเก๋ชลดาแล้วก็คุณต่ายชุติมานะครับติดโผคนรักน้องหมาตบเท้าไปร่วมงานด้วยนั่นเองครับสำหรับซีซ่ามิลานเนี่ยเป็นผู้ที่ต้องบอกว่าเชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมและการฟื้นฟูสมรรถภาพของสุนัขระดับโลกใครที่เคยชมสารคดีของต่างประเทศก็จะเห็นหน้าของคุณซีซ่าเนี่ยแหละสุนัขใครดื้อสุนัขใครเป็นอะไรยังไงคนนี้เคลียร์ได้หมดนะครับก็งานนี้ก็จะมาเปิดโชว์ให้ได้ชมกันนะครับฉะนั้นงานนี้ใครที่ชื่นชอบและหลงใหลการฝึกสุนัขไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับงานจะมีขึ้นวันนี้แล้วเย็นนี้นะครับ18นาฬิกาที่รอยัลพารากอนฮอลล์ก็ลองเช็คบัตรดูได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นั่นเองครับเก๋มั่นใจนะคะว่าคือเราติดตามรายการทีวีไว้อย่างไรเนี่ยเก๋ว่าเก๋มั่นใจว่าโชว์เนี่ยก็จะสร้างความน่ารักเอ็นดูให้เรารู้สึกคอยตามมีความสุขไปด้วยอย่างนั้นทุกๆครั้งที่ซีซ่าก็ทำแบบว่าซีรีส์นะคะทุกคนเราดูทีวีว่าเอ๊ะสอนสุนัขครั้งเดียวแล้วจำได้หรอเก๋ก็บอกเลยค่ะว่าซีซ่าสอนสุนัขทุกตัวที่มีปัญหาในรายการโชว์ของเขาแค่ครั้งเดียวแต่เขาสอนเจ้าของให้ดูแลและสามารถอยู่กับสุนัขตัวนั้นๆได้ตลอดชีวิตจนชีวิตของสุนัขตัวนั้นหมดไปอยากให้คนที่ไม่รักสัตว์ได้ดูโชว์มากกว่านะคะเขาจะรู้จริงๆแล้วแง่มุมของสัตว์เนี่ยเวลาเขาดุเขาเห่าเนี่ยสุนัขมันมีเหตุผลนะคะสุนัขเป็นสัตว์ประเภทเดียวเลยที่จะไม่มีทางทำลายมนุษย์ก่อนถ้าคนไม่ไปทำอะไรเขาก่อนจะเป็นสัตว์ประเภทเดียวเลยจริงๆ